มฤดีนะคะที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเนี่ยจะขอแนะนำนะคะตัวโครงการสั้นๆประมาณ15นาทีนะคะว่าโครงการเราเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์อย่างไรมีแผนการดำเนินการอย่างไรนะคะค่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นชื่อโครงการเต็มๆเลยนะคะตัวชื่อโครงการภาษาไทยยาวนิดนึงนะคะคือโครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเทคโนโลยีการลงทุนที่เหมาะสมนะคะเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับภาคอุตสาหกรรมในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพด้วยการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในประเทศไทยนะคะระยะเวลาโครงการก็ประมาณ1ปีนะคะตอนนี้เริ่มมา2เดือนละนี้เราก็เข้าสู่เดือนที่2ก็เป็นปลายเดือนเมษายนนะคะค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะลืมไปว่าเราก็กดได้นะโอเคเมนไอเดียเนาะเริ่มมาจากยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการลดแก๊สเรือนกระจกหรือการมุ่งสู่ Net Zero Emission นะคะคือรัฐบาลเราเนี่ยเมื่อCOP 26เนาะน่าจะคุ้นเคยกันดีว่าเราก็มีประกาศว่าเราจะมีแผนในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างไรเนาะแล้วก็ได้จัดทําตัวรายงานที่จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ออกมาจะเห็นว่าในแต่ละปีอะค่ะตั้งแต่2025จนถึง2065เนี่ยเราก็มีมาตรการหลายๆด้านเลยโดยเฉพาะในด้านพลังงานซึ่งเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างสูงเนาะในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะอย่างเช่นเราเริ่มที่จะมีการเฟดดาวน์ตัวแผ่นถ่านหินใช่ไหมคะในปี2040เนี่ยแล้วก็2050เนี่ยเราใช้คำว่าเฟดเอาตัวถ่านหินเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวสัดส่วนของพลังงานทดแทน renewable ในประเทศไทยเราก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดตรงนี้ค่ะว่า2040เนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า CCS CCU and BECCS นะคะตรงนี้แหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่ามีนักวิจัยแล้วก็ทั้งภาคในเชิงเทคนิคเทคโนโลยีนะคะรวมถึงภาคนโยบายเนี่ยก็เข้ามาดูว่าเราจะสามารถนำเทคโนโลยีตัวที่ชื่อว่า BECCS เนี่ยไปสู่นำประเทศไทยไปสู่ Net Zero ในปี2065ได้อย่างไรนะคะนั้นก็จะเห็นว่าอันแรกเนี่ยเรามีเป้าหมายละทีนี้เรามาดูในเชิงตัวเลขกันเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะค่ะที่ทางแผนภาคนโยบายภาคแผนเนาะทำไว้ก็บอกว่าปี2045เนี่ยเราอยากจะใช้เทคโนโลยี CCS หรือ BECCS เนี่ยมาลดตัวกลิ่นเฮาแก๊สให้ได้ถึง20ล้านตันต่อปีตรงนี้อยากให้เห็นนะคะว่าจริงสัดส่วนตรงนี้เยอะมากประเทศไทยเราปล่อยแก๊สเรือนกระจกประมาณตัวเลขน่าจะหลุด270หรือ300ล้านตันต่อปีตรงนี้ก็กินเข้าไปเกือบ 10% แล้วเรายังตั้งเป้ามากไปกว่านั้นก็คือ2065เนี่ยเราเชื่อว่าตัวเทคโนโลยีตัวซีเซียนเนี่ยน่าจะทำให้เราสามารถลดคาร์บอนมากขึ้นไปถึง60ล้านตันต่อปีนะคะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญแล้วแหละว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมีความซับซ้อนขนาดไหนต้องลงทุนขนาดไหนนะคะเลยเป็นที่มาของโครงการของเรานั่นเองนะคะนี้ก่อนจะไปในเรื่องวัตถุประสงค์โครงการนะคะอยากให้เห็นภาพง่ายๆพยายามหาซอที่มาอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับเทคโนโลยี BECCS นะคะว่ามันคืออะไรเทคโนโลยี BECCS เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของโรงไฟฟ้าชีวมวลนิดนึงโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วเขาเป็นคนที่ทำดีเขาใช้เชื้อเพลิงที่เอามาจากพวกชีวมวลที่มีการดักจับ CO2 ใช่ไหมคะจากชั้นบรรยากาศเนาะแล้วก็เอามาเผาไหม้แล้วถึงแม้ว่าเผาเป็นความร้อนเสร็จก็เกิด CO2 แต่ก็เสมือนว่าว่า CO2 นั้นน่ะก็ถูกพืชสังเคราะห์แสงแล้วก็ดึงกลับมาเป็นเนื้อไม้เป็นชีวมวลต่อไปก็จะเกิดเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าตัวโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยตรงซอร์ที่ปล่องของเขาอะค่ะเวลาเราปล่อยออกคอมบัสชันออกเนี่ยความเข้มข้นของ CO2 ซึ่งก็เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกเนาะความเข้มข้นเขาก็ประมาณ 10-15% ก็ยังถือว่าสูงอยู่งั้นเรามีโอกาสที่จะแคปเจอร์มันเนี่ยแล้วก็ดึง CO2 จากในชั้นบรรยากาศเนี่ยเอาลงมากักเก็บใต้ดินเหมือนจะชวนทำดีกันมากขึ้นนะคะว่า CO2 ที่เราปล่อยเนี่ยถ้าเราสามารถดักเก็บมันแล้วก็อัดลงใต้ดินได้อีกเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ประเทศเนี่ยสามารถที่จะลดคาร์บอนลงได้อีกนะคะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆของตัว BECCS นะคะแล้วทีนี้เนี่ยอาจจะขยายภาพทางขวามือนิดนึงก็คือตอนที่เรามองว่าเราจะดักจับมันไปเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยก็
ในต่างประเทศนะคะก็มีผลการศึกษาเยอะแล้วแหละว่าเราสามารถอัดเก็บมันไว้ในชั้นหินธรณีวิทยาตามธรรมชาติได้ในชั้นหินเนี่ยก็อาจจะลึกไปเป็นหลัก 2-3 กิโลเนาะก็มีรูพุนนะคะมีช่องว่างที่เราสามารถที่จะ cap and seal ตัว CO2 ไว้ที่ชั้นหินธรณีวิทยาได้นะคะนี่ก็เป็นตัวหลักการกว้างๆเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของเทคโนโลยีลึกนิดนึงคือเมื่อกี้ที่อธิบายไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแผนภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าถ้าเรามีโรงไฟฟ้านะคะหรือแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นซอสอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้เทคโนโลยีนะคะในเรื่อง capture เทคโนโลยีเนี่ยดักจับ CO2 ที่ความเข้มข้นอาจจะไม่สูงมากอาจจะ 10-15% แล้วก็เพิ่มความเข้มข้นให้มันถึง 95% ขึ้นไปนะคะที่จะ transport นะคะขนส่งไปนะคะอาจจะมีการเอาไป utilization ก็ได้หรือว่ามีการเอาไป storage ก็ได้ทีนี้ตัว capture เทคโนโลยีอะค่ะจริงๆก็จะมีการรีวิวแล้วก็มีนักวิจัยมากมายนะคะที่ทำเรื่อง capture เทคโนโลยีอย่างเช่น pre-combustion นะคะมี post-combustion มี oxy-combustion ซึ่งโครงการเนี้ยก็อาจจะต้องมีการรีวิวนะคะมีการรีวิวว่าเทคโนโลยีตัวไหนล่ะที่จะเหมาะกับโรงไฟฟ้าชีวมวลของบ้านเรานะคะส่วน transport mode เนี่ยก็จะมีขนส่งทางท่อนะคะขนส่งทางเรือหรือว่าขนส่งทางรถบรรทุกหรือรถไฟจริงๆก็มีหลายโหมดของการขนส่ง transport solid ก็มีเทคโนโลยีของเขาเหมือนกันจะเก็บที่ชั้นหินในทะเลนะคะ on shore off shore หรือว่าบนบกอะไรอย่างเงี้ยก็มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหลายตัวนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยที่ดอกเขาเรียกว่าเส้นปะไว้นะคะก็อาจจะเป็น utilization นะคะคือทำให้มันเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากขึ้นนะคะแต่ว่าโครงการนี้เราอาจจะยังอยู่นอกสโคปอยู่นะคะเรามองไปที่การกักเก็บแบบถาวรนะคะโอเคนั่นพอเห็นภาพนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีทีนี้คำถามต่อไปก็คือเราก็อยากมองว่ารับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีพรอไวเดอร์ที่เราเริ่มมีการพัฒนาตัวเนี้ยในต่างประเทศแล้วเป็นยังไงก็มีการรีวิวนะคะเราก็รีวิวนี่ข้อมูลล่าสุดของ Global CCS Institute เนี่ยปี2023เลยเรามีตัวเทคโนโลยีพรอไวเดอร์นะคะที่เขาก็แบ่งตาม Capture Transport Storage แบ่งตามเชนของมันเลยค่ะตรงเนี้ยค่อนข้างหลักเป็นร้อยแต่ว่าเราโฟกัสในแค่ตัว Capture เทคโนโลยีเนี่ยก่อนเนาะเพราะว่าเป็นคีย์หลักของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ต้องมีการติดตั้งมีทั้งหมดประมาณ27เองนะคะ27เทคโนโลยีพรอไวเดอร์ในโลกที่เขารวบรวมมาแล้วมีแค่ประมาณ14เทคโนโลยีพรอไวเดอร์ที่เกี่ยวกับตัว power plant นะคะแล้วนอกจากนี้น้อยลงไปอีกนะคะตัว process ที่เกี่ยวข้องที่มีการ develop แล้วเนี่ยก็มีประมาณ10 process ที่มัน available ในณตอนนี้เนาะโดย process ก็มีทั้งหลายแบบที่บอกว่าเป็น pre-combustion post-combustion นะคะก็เห็นว่าเทคโนโลยี provider หรือว่า process ก็ไม่ได้มีให้มากนักนะคะยังอยู่ในช่วงของขาขึ้นในการพัฒนาแล้วนอกจากนี้เราก็มีการรีวิวตัว patent นะคะที่เกี่ยวข้องก็ดูว่าตัวที่เป็น post-combustion นะคะแล้วก็ pre-combustion เนี่ยก็มีเห็นว่าประมาณ17นะคะตัว process เนี่ยจะใช้ตัว absorption นะคะ absorption ก็จะเกี่ยวกับพวก solvent เนาะที่ใช้ในการดักจับตัว CO2 ออกมานะคะก็จะเห็น portion ถึงประมาณเกือบ 40% นะคะที่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้อยู่นะคะ อีกภาพหนึ่งที่เราอยากให้เห็นนะคะนั่นคือ provider เนาะอีกภาพหนึ่งที่อยากให้เห็นก็คือเห็นภาพในเรื่องของ ongoing project project ที่มีการ implement หรือว่ากำลังสร้างตัว CCS plant อยู่ในโลกนะคะตัวนี้เนี่ยก็ได้เห็นแผนภาพว่าตั้งแต่ปี1972จนถึงเนี่ยค่ะแผนไปถึง2035เนี่ยมีใครที่เริ่มลงทุน plant CCS บ้างไปแล้วนะคะจะเห็นว่าในภาคของตัว power generation and heat นะคะตั้งแต่2010เนาะสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นแผนที่ค่อนข้างที่จะโอเปเรตแล้วนะคะส่วนสีเขียวสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยก็ยังเป็นเขาเรียกว่า early development อยู่เนาะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัว CCS สำหรับ power plant เนี่ยก็มีการเริ่มต้นสักปี2010แล้วก็โอเปเรตแล้วแต่ว่าน่าสนใจค่ะมาดูตรงนี้ biomass power and heat เนี่ย section เนี้ยจะเห็นเลยว่าเมื่อปี2020เองที่เราเริ่มโอเปเรตแผนที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะตัวเทคโนโลยี BCS เพิ่งเริ่มโอเปเรตครั้งแรกแต่ว่าแน่นอนมันก็จะมีจุดเล็กๆหลายจุดเนาะก็แสดงว่าจะมีแผนที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงปี2025ถึง2030เนี่ยค่อยๆทยอยเกิดขึ้นมานะคะนั้นเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ไม่มีประเทศ
สักเท่าไหร่ที่กำลังทำกันแต่ว่าเนื่องจากเรามีนโยบายที่เราอยากดึงเทคโนโลยีตัวเนี้ยมาใช้ในการที่จะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ Net Zero งั้นเราก็ต้องมาดูกันว่าตอนนี้เทคโนโลยีไอที่บอกว่า Be Efficient เนี่ย10แผนมีอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้นะคะมีอยู่กัน5ประเทศญี่ปุ่นเดนมาร์กสวีเดน UK แล้วก็ US อันนี้เป็น ongoing อาจจะมีทั้งที่ operate แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็อยู่ระหว่างการวางแผนนะคะออกแบบแล้วก็ดีไซน์ประมาณ10แผนซึ่งจะเห็นเลยว่าตัวญี่ปุ่นก็อยู่ในเอเชียแล้วนี่แหละก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็มีทวีปยุโรปก็มีอีกประมาณ7แผนแล้วก็มีนอร์ทอเมริกานะคะอีก2แผนตรงนี้น่าสนใจนิดนึงตรงที่ว่าแผนของที่ขนาดใหญ่อ่ะค่ะอันเนี้ยอยู่ที่อังกฤษที่คาดว่าถ้าเปิดตัวเนี่ย2027ที่แรกเนี่ยก็จะเป็นแผนที่ใหญ่มากเก็บได้มา 4.3 ล้านตันต่อปีนะคะแต่จริงถ้าเทียบกับเป้าหมายเมื่อกี้เราอยากได้ BECCS ระดับ20ล้านตันต่อปีเนาะถ้ายังจำกันได้ที่ปี2045แสดงว่าเราต้องสร้างตัวนี้ถ้าเอาใหญ่ขนาดเนี้ย4แผนหาร20ก็ประมาณ5แผนสำหรับ BECCS นี่ก่อนจะไปวัตถุประสงค์นะคะอาจจะเกิดสั้นๆว่าอันนี้คือที่บอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะที่เขาสร้างแผนที่มิกาวะนะคะโรงไฟฟ้ามิกาวะจังหวัดฟุกุโอกะนะคะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีPost combustion นะคะแล้วก็ post combustion เนี่ยเป็นเอมีนด้วยเอมีนโซเวนต์นะคะแล้วก็แผนราคาอยู่ประมาณที่ 7,700 ล้านบาทนะคะสูงมากสูงมากแล้วก็ตัว capacity ของมันอยู่ที่ประมาณ 0.18 ล้านตันต่อปีหรือประมาณ 180,000 ตันต่อปีซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงตัวเลขที่เท่าไหร่คะ20ล้านตันต่อปีใช่ไหมคะที่เราตั้งเป้าสำหรับเทคโนโลยี CCS 7,000 ล้านคูณเข้าไปค่ะจะเห็นว่าเรากำลังพูดถึงเงินลงทุนมหาศาลสำหรับประเทศฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่คุยกันในเรื่องของการเงินนะคะอีกแผนหนึ่งมาดูเมื่อกี้เราพูดถึงประเทศอังกฤษเนาะที่บอกว่าเป็นแผนที่ใหญ่มาก 4.3 ล้านตันต่อปีซึ่งเขามี2เฟสนะ2เฟสรวมกันเนี่ยเฟสแรก 4.3 ล้านตันเฟสที่2 3.7 ล้านตันรวมกันคือ8ล้านตันต่อปีที่น่าสนใจเงินลงทุนโครงการ 90,000 ล้านบาทนะคะเราจะหาเงินตรงเนี้ยมาผลักดันยังไง90,000 ล้านบาทนี่เยอะมากนะคะในการที่จะสร้างเทคโนโลยีตัวนี้เพื่อติดตั้งเข้าไปกับโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะอันนี้เรารวบรวมมานะคะสำหรับอาจจะไม่ใช่แค่ตัว BECCS เนาะจะเป็นเซกเตอร์ที่เป็นพลังงานและความร้อนนะคะที่เรารวบรวมมาประมาณ20แผนนะคะก็จะเห็นเลนส์ของราคาค่ะว่าถ้าแผนที่เล็กหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะหลักประมาณหลักร้อยล้านนะคะไปถึงประมาณ 7-8,000 ล้านจริงๆประเทศจีนเป็นประเทศที่น่าสนใจอาจจะเกิดขึ้นใหม่เขาติดตั้งระบบแคปเจอร์แต่ว่าในโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะลดราคากำลังการผลิตกำลังการดักจับเยอะขึ้นแล้วก็ราคาในการลงทุนเนี่ยต่ำลงด้วยจริงๆเป็นประเทศที่น่าสนใจที่เราอาจจะมีการรีวิวในการศึกษานี้นะคะแล้วก็ในส่วนทางด้านขวามือเนี่ยก็เห็นภาพว่าราคาแพงมากเพราะแผ่นมันใหญ่ขึ้นเนาะทั้งอเมริกาอังกฤษพวกนี้ในการลงทุนก็หลักเป็นหมื่นล้านบาทนะคะนั่นก็เป็นชาเลนจ์เนาะเราก็เลยสรุปให้เห็นว่าจากที่เรารีวิวเนี่ยชาเลนจ์ของตัวเทคโนโลยีเนี้ยมุมเทคโนโลยีนะคะเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นทั้งโลกเลยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าก็มี operating plan แล้วใช้จ่ายสูงมากนะคะโครงสร้างพื้นฐานจะเห็นเลยว่ามี transport ใช่ไหมคะจะขนส่งทางท่อทางเรือทางบกยังไงตรงนั้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประเทศต้องลงทุนสตอเรจธรณีวิทยาเราจะไปเก็บตรงไหนชุมชนอยากให้เราเก็บหรือเปล่าการลิเกตในอนาคตล่ะพวกนี้ก็ต้องคุยกันนะคะแล้วก็เป็นเงินทั้งนั้นที่จะต้องลงทุนฉะนั้นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจอะไรที่จะทำให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีนี้นะคะก็มาเป็นวัตถุประสงค์โครงการของเรามี2ข้อง่ายๆ2ข้อข้อแรกนะคะก็คือเราต้องการที่จะเรียกว่าออกไว้เป็นในเชิงนโยบายนะคะที่เราจะโฟกัสเทคโนโลยีว่าอะไรที่เทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะว่าจะลงทุนเท่าไหร่รูปแบบไหนถึงจะคุ้มทุนนั่นคือวัตถุประสงค์ข้อที่1 นะคะข้อที่2เนื่องจากเราได้ทุนบพค.ใช่มั้ยคะเป็นการพัฒนากำลังคนฉะนั้นข้อ2เราก็ต้องการที่จะยกระดับนักวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะคะให้มีความคุ้นเคยแล้วก็มีความเข้าใจในเทคโนโลยี BECCS มากขึ้นนะคะนั่นก็เป็นวัตถุประสงค์2ข้อเพื่อจะไปตอบตัว point ทั้ง3 point เนี่ยค่ะว่าเทคโนโลยีอะไรที่มีศักยภาพที่จะมาใช้กับ BECCS แล้วรูปแบบแหล่งรายได้เนาะแหล่งรายได้มันจะมาจากไหน
เราได้มีโอกาสนะคะลงไปคุยกับโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วก็ได้สัมภาษณ์ออนไลน์หลายแห่งนะคะทุกโรงงานมักจะถามว่าเราเห็นแต่คอสเนาะมีแต่ต้นทุนที่เราต้องเอาไปดักจับไปกักเก็บเนาะแล้วแหล่งรายได้จะมาจากไหนถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยบิสเนสเขาก็คงไม่อยากลงทุนนะคะซึ่งก็คงต้องมาหาคำตอบกันในงานวิจัยนี้นะคะอันนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็แนวคิดของงานวิจัยเนี่ยเราก็พยายามที่จะเห็นนะคะว่าเราแตกเชนนะคะเป็นเชนที่ยาวคือเราต้องมีทั้งโรงไฟฟ้านะคะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีสกิลในเรื่องการทำระบบดักจับแล้วก็ purify CO2 แล้วก็ CO2 ก็ต้องมีการส่งต่อนะคะไปยังแหล่งกักเก็บนะคะตรงเนี้ยเราก็โชคดีนะคะที่ได้อาจารย์นะคะจากทั้งมหาลัยเชียงใหม่มหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะแล้วก็มหาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาช่วยนะคะในการทำงานตรงนี้ค่ะแล้วก็หวังว่านะคะเราจะเหลืออีก5นาทีนะคะเราจะรีบไปละค่ะ Target Area นะคะ Target Area ก็คือภาคเหนือนะคะวันนี้ทุกท่านก็เลยมาภาคเหนือกันแล้วก็ขอบคุณบริษัทสหโคเจนมากนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะในการเป็น case study ในครั้งนี้เพราะว่าเราต้องการข้อมูลเชิงลึกเนาะในการออกแบบระบบ simulation ระบบ capture และซึ่งเป็น 60-70% ของ cost ใน investor ค่ะแล้วก็ตัวขวาสุดนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็น potential ของแหล่งกักเก็บคาร์บอนนะคะแต่ละจังหวัดจะเห็นว่ามันก็จะมีทั้งเชียงใหม่มีลำปางมีพิจิตรกำแพงเพชรเนาะตรงนี้ก็จะมีทีมอาจารย์เชียงใหม่นะคะช่วยเราดูว่าศักยภาพตรงไหนเนี่ยที่จะเหมาะแล้วก็เลือกมาใช้ในการศึกษาต้นทุนในงานนี้นะคะอันนี้เป็น process design ที่เราเริ่มเรียกตีสโคปความคิดได้บ้างแล้วแหละว่าตัว capture เนี่ยเราคงจะโฟกัสในเรื่องของ post combustion นะคะเทคโนโลยีที่เราเริ่ม simulate ไปแล้วก็จะเป็นตัว amine absorption นะคะส่วน transport เนี่ยก็น่าจะเป็นตัว pipeline นะคะทำ optimization ในเรื่องของenergy ที่ต่ำที่สุดค่าขนส่งรูทไหนที่จะต่ำสุดในการวางเส้นท่อแล้วก็มีระบบ truck ด้วยนะคะส่วน storage เนี่ยก็คงเป็นในชั้นหินอุ้มน้ำเกลือนะคะแล้วก็ potential ตอนนี้ก็อาจจะเป็นที่2แห่งนะคะก็คือมีแอ่งลำปางนะคะแล้วก็มีแอ่งหนองบัวที่จังหวัดพิจิตรซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็ทำงานโคกับทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติว่าเราจะเลือก final ที่ไหนอีกทีนึงนะคะโอเคแล้วก็แผนการดำเนินงานนะคะก็12เดือนนะคะตามนี้ซึ่งก็อาจจะขอย้ำนิดนึงนะคะในแผนการดำเนินงานเนี่ยจริงๆครึ่งเดือนแรกมองง่ายๆครึ่งเดือนแรกครึ่งปีแรกนะคะ6เดือนแรกเราหวังว่านะคะก็คือเราจะทำ process design แล้วก็ simulation เพื่อจะหา capex opex นะคะในเชิงเงินลงทุนแล้วก็ operation cost นะคะในครึ่งปีทั้ง capture transport และ storage เลยนะคะแล้วครึ่งปีหลังเราจะทำอะไรครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็จะทำโมเดลการเงินคือเอา costCapex Opexเนี่ยมาดูกันว่าตัว revenue ที่เราจะเอามาใส่ในโมเดลอะค่ะมันจะมาจากไหนได้บ้างนะคะแล้วก็แผนการดำเนินงานเราก็จะมีการจัดโฟกัสกรุ๊ปเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้ง4ครั้งเลยค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณนะคะทุกท่านมากแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่จะมีวิทยากรแต่ละท่านนะคะมาเชื่อมโยงให้เห็นนะคะในเรื่องของ BCCSสุดท้ายโรงไฟฟ้าชีวมวลวันนี้น่าจะมากันเยอะนะคะแล้วมีทั้งออนไลน์ออนไซต์นะคะเรายังอยากจะได้ความร่วมมือให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรานะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เป็นการคอสเช็คข้อมูลกันค่ะหากสนใจเข้าร่วมให้ทีมวิจัยเข้าเยี่ยมชมถึงโรงไฟฟ้าท่านได้เลยนะคะเราไปหาท่านได้นะคะก็สามารถติดต่อเราได้ที่ดร.ยศบุญทองคนนะคะแล้วก็เปรมฤดีกาญจนปิยะค่ะขอบคุณค่ะ